สวัสดีครับผมสุรินทร์ชูเพชรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสต้อนรับทีมวิ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเชียร์พี่น้องนักกีฬาชาวไทยทุกท่านนะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วยินดีกับพี่น้องชาวชายาด้วยนะครับวันนี้เขาได้มาร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับในช่วงสภาวะที่มีโควิดเกิดขึ้นข่าวที่สุราษฎร์อีกครั้งหนึ่งแต่ทุกคนก็มาให้กำลังใจแล้วก็เราเน้นเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ฝากไปยังทุกท่านด้วยนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจและเชียร์นักกีฬาชาวไทยทุกท่านนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งวันนี้วิ่งผ่านที่โตโยต้าสุราษฎร์ธานีสาขาชัยยาเราเองสาขาชัยยาก็ได้มีโอกาสมาต้อนรับและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเพื่อร่วมกันเชียร์และเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เมื่อไปเส้นทางในภาคใต้แล้วนะครับไปถึงจังหวัดสงขลาแล้วก็เส้นทางตลอดทางนะครับก็ขอแรงใจพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้ด้วย